งานที่ได้ทำมาเนี่ยผมก็เรียนท่านผู้บริหารว่าผมถือว่าเรามีผลงานมากทีเดียวนะครับในหลายเรื่องนะที่เดี๋ยวจะขยายความว่าเรื่องเหล่านี้ที่ผมฝากว่าควรจะกับเรื่องต่อไปนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยให้กับประเทศงานที่ผมบอกนะครับที่เราร่วมกันมองนั่นแหละจริงๆแล้วนะครับก็คือหนีไม่พ้นเรื่องวันนี้เป็นจุดหักเหสำคัญของประเทศไทยวันนี้เศรษฐกิจต้องเปลี่ยนสังคมต้องเปลี่ยนนะครับประเทศไทยถึงจะปรับเปลี่ยนแล้วก้าวทันโลกฟังแล้วอย่าคิดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อยจริงๆมีเยอะที่ผมเรียนว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนเพราะเศรษฐกิจเป็นหัวใจนะครับเรื่องของขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเราเรื่องของการที่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้เพราะถ้าเราสามารถสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ๆให้คนไทยรู้ใหม่ได้นี่คือการลดความเหลื่อมล้ำในความเป็นผมที่ดีที่สุดรัฐกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีบทบาทมากในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งเราได้วางแนวทางไว้แล้วคือแนวทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 นะครับ 4.0 เมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วมีแต่ชื่อกิจกรรมยังไม่ค่อยมีผมว่าวันนี้เราได้เริ่มไว้พอสมควรเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายวันนี้เห็นชัดเจนได้มีการรีเริ่มแล้วผมก็ได้ฝากนะฝากทางท่านประหลัดและทีมงานว่าเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าอุตสาหกรรม 4.0 จะเกิดขึ้นได้จริงอุตสาหกรรมไทยก้าวขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องมีความคืบหน้าต้องเกิดไปได้นะครับผมยกตัวอย่างไปวันนี้เรื่องมลพิษเป็นปัญหากับคนไทยแน่นอนกระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่การมาตรการที่จะดูแลอย่างเช่นในเรื่องของสถานที่ประกอบการโรงงานแต่ไม่เพียงเท่านั้นผมเรียนท่านผู้บริหารว่าจังหวะเนี่ยขอให้ถือเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV อย่างเข้มข้นขึ้นอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อวานผมมีโอกาสได้ไปพบปะนะครับกล่าวในงานประชุมประจำปีของสภาอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ขอให้ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกับกระทรวงยกร่างยุทธศาสตร์เรื่องการดูแลเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมในส่วนของอุตสาหกรรมเชื่อมต่อ EV ให้เป็นข้อเสนอไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนมาไม่ใช่ประเด็นแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์คนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยให้รีบยกร่างเป็นข้อเสนอนะครับ